สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนวันนี้นะครับคุณเล็กรู้ๆกันอยู่ครับคุณสุภัทรวัฒนธรรมไงหน้าเดิมๆคนก็เดิมๆแต่โชคยังดีครับเรายังสบายดีไม่ต้องเป็นโควิดถูกต้องไหมครับเด็กๆดูแลตัวเองให้ดีนะครับวันนี้จะเรียนเรื่องอะไรครับโอ้ยไม่ต้องบอกกับลูกครับจะเรียนเรื่องอะเอาวิชาก่อนคุณครูก็วิชาประวัติศาสตร์เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงแต่แค่เนื้อหาวันนี้เพราะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียเห็นไหมครับเมื่อเรียนอินเดียก็อยู่ใกล้ๆตัวเรารอบๆตัวเราไปหมดเพียงแต่นักเรียนเนี่ยยังไม่รู้ยังไม่เจาะลึกนะครับแล้วยังมีอีกหลายด้านนะที่เราจะไม่รู้นะครับเอาไว้เราค่อยไปค้นคว้ากันแต่ตอนนี้เวลานี้ช่วงนี้เราต้องเรียนเกี่ยวกับอันนี้พร้อมไหมพร้อมหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเตรียมอยู่หน้าจอวันนี้เราจะขึ้นเรื่องของอิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มีต่อไทยและคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจีนแล้วนะไปดูกันครับอิทธิพลของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยการรับวัฒนธรรมจีนเนื่องมาจากที่ต้องทำการติดต่อค้าขายกับจีนจึงทำให้ประเทศต่างๆต้องยอมรับเงื่อนไขของจีนต้องการส่งเครื่องราชบรรณาการไปจีนตามที่จีนกำหนดจักรพรรดิจีนเนี่ยเชื่อว่าตนเนี่ยมีอำนาจเหนือภูมิภาคนี้แต่จะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของรัฐต่างๆแต่ถ้าเกิดข้อพิพาทจีนจะเป็นผู้ไก่เกี่ยหรือตัดสินนะครับด้านต่อไปด้านเศรษฐกิจจีนเนี่ยเป็นตลาดการค้าใหญ่และเป็นศูนย์กลางทางการค้าเส้นทางการค้าของจีนที่มาค้าขายนอกประเทศมีอิทธิพลมากถ้าหากอาณาจักรใดเนี่ยอยู่บนเส้นทางนั้นนะก็จะทำไมรุ่งเรืองอย่างไรก็ตามจีนได้เข้ามามีอิทธิพลในเวียดนามในฐานะที่เวียดนามเนี่ยเป็นประเทศราชจึงทำให้เวียดนามได้รับวัฒนธรรมมากกว่าชาติอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สาเหตุที่จีนเนี่ยมีอิทธิพลกับทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น้อยเนี่ยมาดูกันครับเพราะอะไรก็เพราะจีนเนี่ยไม่ค่อยออกจากประเทศเห็นไหมครับทำการค้าขายมากนักเนื่องจากความเชื่อเรื่องชาติพันธุ์และเชื่อว่าตนเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลประเทศต่างๆเนี่ยต้องเข้าไปหาจีนเองยกเว้นช่วงราชวงศ์หมิงเท่านั้นที่การค้าทางทะเลของจีนรุ่งเรืองดังนั้นการแพร่ออกของวัฒนธรรมจีนเนี่ยจึงมีน้อยกว่าอารยธรรมอินเดียนะครับซึ่งอินเดียเนี่ยเป็นเจ้าแห่งการเดินเรือค้าขายจีนเนี่ยไม่สนใจขยายอิทธิพลทางทะเลหรือขยายดินแดนยกเว้นช่วงราชวงศ์หยวนเพราะศึกล้อมรอบประเทศจากกลุ่มชนต่างๆโดยเฉพาะทางภาคเหนือก็ทำให้จีนเนี่ยต้องพะวงตลอดเวลานะครับมาดูครับลัทธิความเชื่อ
ของชาวจีนเคยเห็นไหมสัญลักษณ์แบบนี้เคยเห็นนะก็เช่นลัทธิของจื้อไม่สนับสนุนให้ชาวจีนนะครับและก็ไม่ส่งเสริมเนี่ยให้จีนเนี่ยออกไปนอกประเทศมาดูครับดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งอดีตผู้คนในดินแดนบริเวณแถบนี้ได้มีการติดต่อชาวจีนมานานแล้วทำให้อารยธรรมของจีนมาตั้งแต่ครั้งอดีตส่งผลมาถึงปัจจุบันอารยธรรมบางอย่างเนี่ยนำมาใช้โดยตรงเช่นภาษาศาสนาอาหารบางอย่างปรับเปลี่ยนให้กับวัฒนธรรมเดิมเช่นวัฒนธรรมการดำรงชีวิตรูปแบบงานศิลปะมาดูครับว่าอารยธรรมจีนเนี่ยได้มาในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายปัจจัยด้วยกันดังนี้1อะไรครับการติดต่อค้าขายพ่อค้าชาวจีนได้นำสินค้าเนี่ยมาขายในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้นำวัฒนธรรมของตนเข้ามาเผยแพร่เช่นวัฒนธรรมด้านภาษาการแต่งกายอาหารการกินเป็นต้นมาดูครับสินค้าที่พ่อค้าชาวจีนเนี่ยนำมาขายเช่นอะไรบาลีชาผ้าไหมกระดาษเป็นต้น2การเผยแพร่ศาสนาเห็นไหมครับการเผยแพร่ศาสนานะบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยได้รับพระพุทธศาสนานิกายมหายานจากจีน3การติดต่อทางการทูตชาวจีนเนี่ยได้เดินทางมายังดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อทำไมเพื่อติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนในภูมิภาคนี้จึงทำให้เกิดการถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่กันและกัน 4. การเข้ามารับราชการของชาวจีนและก็การแต่งงานกับชาวพื้นเมืองทำให้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมในด้านต่างๆเช่นการแต่งกายแบบจีนการพูดภาษาจีนการเผยแพร่อารยธรรมจีนในประเทศไทยดูนะครับเห็นไหมการเผยแพร่อารยธรรมจีนในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีการติดต่อค้าขายกับจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่อารยธรรมจีนเข้ามาในดินแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้านก็คือพ่อค้าชาวจีนพระภิกษุและนักการทูตใช้เส้นทางไหนใช้เส้นทางทั้งทางบกและทางน้ำมาดูครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนด้านวัฒนธรรมไทยกับจีนนะครับมีความผูกพันและติดต่อกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่โบราณกาลโดยสามารถย้อนไปได้ถึงสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกสมัยไหนก็คือสมัยจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ของจีนซึ่งมีบันทึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชนชาติไทยและที่เด่นชัดก็คือความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรสุโขทัยกับจีนซึ่งมีการติดต่อค้าขายกันและไทยได้รับเทคโนโลยีเครื่องปั้นดินเผาจากจีน
ความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างไทยกับจีนเนี่ยเริ่มมีขึ้นในช่วงการอพยพของชาวจีนในช่วงสงครามสมัยราชวงศ์หยวนในช่วงต้นราชวงศ์หมิงและนับจากนั้นมาก็ได้มีการติดต่อค้าขายกันมาโดยตลอดและมีชาวจีนจำนวนมากเข้ามาตั้งรกรากในไทยสิ่งเหล่านี้ครับทำให้วัฒนธรรมจีนเนี่ยนั้นปรากฏชัดขึ้นในทุกระดับของสังคมไทยตั้งแต่การเฉลิมฉลองวันตรุษจีนเทศกาลกินเจและวัดจีนที่พบได้ทั่วประเทศโดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกและสงครามกลางเมืองของจีนในทศวรรษที่1930ถึง1950มีชาวจีนจำนวนมากจากมณฑลทางใต้ของจีนอาทิกวางตุ้งกับไห่หนานไห่หนานนะฝูเจี้ยและกวางสีเนี่ยลบหนีภัยสงครามและความอดอยากเข้ามาสร้างชีวิตใหม่ในประเทศไทยจีนอาจกล่าวได้ว่ามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดดุจพี่น้องระหว่างไทยกับจีนได้มีมาอย่างยาวนานเหมือนคำกล่าวที่ว่าไทยจีนใช่อื่นไกลพี่น้องกันความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนเนี่ยได้มีมาอย่างยาวนานนะครับในการเจริญสัมพันธไมตรีมาอย่างต่อเนื่องและพัฒนาความสัมพันธ์กันเรื่อยมานะนอกจากนี้ทางประเทศจีนจึงได้ส่งช่วงและหลินหุ่ยมาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยตัวอะไรอ่ะช่วงกับหลินหุ่ยซึ่งได้ออกเพศเมียมา1ตัวชื่อว่าหลินปิงน่ารักไหมซึ่งเป็นที่ฮือฮาของชาวไทยอย่างมากแต่ปัจจุบันชาวจีนเนี่ยได้แพร่กระจายออกไปทั่วโลกแทบจะทุกประเทศก็มีชุมชนจีนวัฒนธรรมจีนเนี่ยจึงติดตัวไปกับชาวจีนที่ย้ายถิ่นฐานไปสู่ประเทศเหล่านั้นจากชนกลุ่มน้อยก็แทบจะกลายเป็นชนกลุ่มใหญ่เช่นในประเทศไทยสิงคโปร์และด้วยความที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกราว 13,000 ล้านคนการค้าของจีนทั้งซื้อและขายทั่วโลกเนี่ยจึงให้ความสนใจผู้คนต่างเริ่มศึกษาวัฒนธรรมจีนและเลือกรับวัฒนธรรมจีนไปเรื่อยๆเป็นไงครับเด็กๆจีนเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยของเราและคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะครับในแต่ละด้านนักเรียนก็พอจะรู้อยู่แล้วเข้ามาทั้งด้านทางบกและทางน้ำนะเห็นไหมเป็นเหมือนพี่กับน้องกันเลยนะตั้งแต่อดีตกาลวันนี้ถ้านักเรียนยังมีเรื่องติดขัดหรือไม่เข้าใจลองดูในใบความรู้หรือนักเรียนอยากจะค้นคว้าศึกษานักเรียนก็ไปเปิดหาความรู้ได้ใน YouTube ของเราไม่ต้องออกไปด้านนอกบ้านหรอกอยู่ในบ้านเรามีเครื่องมือเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับนักเรียนก็เหมือนเดิมฮะใบกิจกรรมนะครับไม่ได้ยากอย่างที่เรานึกไว้นะครับใจเย็นๆค่อยๆทำครับนักเรียนแล้วก็อย่าลืมส่งมาตามวันเวลาที่กำหนดนะครับเด็กๆพบกันใหม่ครับชั่วโมงหน้านะครับเด็กๆสวัสดีครับ